นะเอาความเข้มข้นมากขึ้นนะให้หน้าชุ่มชื้นมากขึ้นเฮ้ยเวิร์กขึ้นนะรอบที่3ครับผมจะใช้เนี่ยครบรอบที่5แล้วครับนะมารอบสุดท้ายครับผมได้สังเกตผิวหน้าตัวเองเด่นชัดเลยตัวเองเป็นคนที่ผิวขาวนะเราจะมีปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องกรรมพันธุ์เลยคือเป็นกระนะฮะเราเป็นกระเยอะมากแล้วก็มีกระเนื้อนะครับผมนะเคยเสียเซลล์มากเลยวันนั้นไปนั่งรีคูทเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าทำไมกระเนื้อแกเหมือนคนแก่เลยอย่างเงี้ยซึ่งมันมีมานานมากครับผมนะแล้วเพื่อนก็บอกว่าแนะนำไปยิงเลเซอร์นะก็เสียเซลล์นะแต่เชื่อไหมครับว่าผมใช้เอ็ดล็อกมีนะสูตรที่ครั้งที่4เนี่ยเปลี่ยนสูตรใหม่นะจับลงท้ายได้8นะครับผมนะติ่งเนื้อผมหายไปลูกทีมทุกคนวันนี้ผมให้ลูกทีมมองหน้าลูกทีมจะรู้ว่าเรามีติ่งเนื้อมาตลอดนะเขามองเขาคุณจะคิดว่าสิทุกคนมาบอกว่าเป็นเลเซอร์หรือเปล่าถ้ามีเป็นเลเซอร์ต้องมีรอยแผลครับผมแต่ติ่งเนื้อผมตื้นขึ้นนะแล้วก็เหมือนมันหลุดหายไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนิดนึงฟินมั้ยฟินอันนี้